สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับสุดยอดพระคาถาพุทธะลือชาหลวงปู่สุขมอบให้หลวงพ่อสำเนียงโอรสในเสด็จเตี่ยใช้คุ้มครองป้องกันภัยให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องอย่างนี้สามจบแล้วท่องต่อว่าณลือชากุติยะปัญจลือโสภกัญจะสวลังวลังลือมหันตานมามิหังกรีนิอัคคลานิชาตานิอุนาโลนาถังเพชตังโหติอสังวิสุโลปุสะภุพะสัทธุโนพุทโธพระคาถานี้ใช้ภาวนาเป็นเมตตามหานิยมก็ได้ใช้ทางคงกระพันก็ได้กันพูดผีปีศาจก็ได้เป็นทั้งมหาอำนาจก็ได้ใช้ได้ร้อยแปดประการแล้วแต่อธิษฐานเอาพระคาถานี้หลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเฒ่าได้ถ่ายทอดให้หลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรซึ่งหลวงพ่อเป็นโอรสของพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยซึ่งเป็นที่รู้จักและเคารพนับถือกันมานานด้วยเหตุนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังเอาไว้ใช้ป้องกันตัวยามคับขันได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องสุดยอดพระคาถาพุทธลือชาหลวงปู่สุขมอบให้หลวงพ่อสำเนียงโอรสในเสด็จเตี่ยใช้คุ้มครองป้องกันภัยถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ